ยดีกว่านะครับ4นักแสดงนำของเรานะครับเริ่มกันที่ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับฟลุ๊กณัฐฮัทครับอ้าวพระเอกของเรายูโรฮัทฮัทครับถัดมาเลยฮะพลธนพลและเทวดาสาวของเราเลยครับไนกี้นิติดอนอบฝันมากนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมไปถึงแฟนคลับนะฮะร่วมถ่ายภาพเก็บภาพความประทับใจแสดงขอเสียงปรบมือด้วยนะครับกับเมกาวิทย์ภารกิจนายเทวดาเดอะซีรีส์นะครับมาถ่ายรูปร่วมกันนะฮะขอเรียนเชิญเลยนะครับขอทุกท่านเลยนะฮะอันนี้คือแกงเอ็กซ์เทิร์นของเราวันนี้ยังไม่ออกนะฮะมีโกะมีพักนะฮะมีโอ้กันต้นเตยมีโอ้มาตัวกันแล้วเนอะเออนะฮะเดี๋ยวเกินเวลาแล้วโรงหนังเขาจะปรับนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะเราก็เจอโมเมนต์นี้ตั้งแต่7สิงหาคมตั้งแต่แถลงข่าวแล้วก็ล่วงเลยมานะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ7เดือนเศษๆนะครับขอถามก่อนเลยดีกว่านะผู้จัดคุณยูกินะฮะแห่งวากาครีเอทีฟผมแบบผมไม่อยู่กับคุณมาทุกถ้าพวกคุณเป็นผมคุณจะรู้ว่าเขาแบบโอ้ยเขาตั้งใจมากกับผมผลงานชิ้นนี้อยากจะรู้ว่าอยากจะติดครับพี่กิจติดแล้วอ้าวมันติดแบบเพียงแผ่วนี่ไม่ผู้จัดนะฮะขอเสียงให้ผู้จัดหน่อยครับอ้าวขอเสียงรบกวนผู้จัดด้วยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวคำถามใหม่อีกรอบขอไมค์พี่กีให้ชัดก่อนนะครับอันนี้ข้างหลังเขาเปลี่ยนเลยครับโอเคนะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมอยากรู้ว่าของเขาแรงจริงๆฮัลโหลค่ะโอเคนะครับเขาต้องยูกิยูโดะเนอะเราใช้ไปเดียวกันอ้าวไม่ติดโอเคนะใจเย็นอยากรู้ว่าตั้งแต่โพสผ่านมาจนถึงเสร็จ EP 1แล้วได้ดูปั๊บเมื่อกี้นี้พี่กีหายเหนื่อยไหมครับโอ้ว้าวไม่หายเหนื่อยหรอกแต่จริงก็ควรจะต้องหายเหนื่อยแหละแต่ก็อยากให้รอติดตามดู EP 2 EP 3 EP 4 EP 5ถึง EP 6เลยก็จะรู้ว่าทำไมถึงเหนื่อยแต่จริงที่ดูไปนะคะก็ดีใจที่แบบว่ารู้สึกว่าฟีดแบคในเรื่องของเสียงหัวเราะโอเคที่แบบว่าพอใจแล้วก็หายเหนื่อยแต่จริงก็คือจริงมีคนเหนื่อยกว่าพี่กิจนะหลายคนเลยประมาณนี้ค่ะครับผมนะฮะอ้าวที่เหนื่อยกว่าพี่กิจโยนไม่ขนาดนี้เดี๋ยวผมก็กลับมาถามคุณนะแต่ว่าอยากถามผู้กำกับข้างๆผมก่อนพี่กิจนะก็เสียงปรบมือให้ผู้กำกับของเรานะครับคนนี้ก็ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วก็อยู่คลุกคลีกับเมกาวิชมาตลอดเป็นยังไงบ้างครับเห็นที่ปั้นซีนทุกซีนแบบสุดฝีมือออกมาแล้วให้กี่คะแนนดีครับพี่กิ๊ฟตรงนี้เลยครับ ใครทั้งรวมไม่ได้คุณคนเดียว ต้องถามทุกคนดีกว่าเขาให้กี่คะแนนในอีพีหนึ่งเต็มสิบอ่ะเต็มร้อย150เลยเหรอครับเราไม่ได้เก่งกันนะให้เท่าไหร่ครับไปนัดกันก่อนไหมขอเป็นเสียงปรบมือท่านเต็มร้อยก่อนเสียงปรบมือด้วยครับเป็นซีรีส์ที่เหนื่อยมากเหนื่อยกับทุกคนเหนื่อยจริงๆขอบอกคนที่เหนื่อยสุดน่าจะเป็นฟุกอันดับแรกเครียดมากน้องจะเล่นได้ไหมอันดับแรกเลยนะส่วนไนกี้อ่ะไม่ห่วงเพราะว่าไนกี้อ่ะเคยเจอมาก่อนแต่กับฟุกอ่ะยังไงวะแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็หายเหนื่อยกับคิวที่2เนาะที่เราแบบว่าคือเราแบบโอ้น้องเล่นได้จริงๆน้องแอปจริงๆน้องแอปแอปให้เราเครียด
แต่สุดท้ายแล้วฟุกเล่นได้ฟุกโอเคเลยคือแบบพอเห็นฟุกแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอดว่ะคอมเมดี้ฉันรอดตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยฉันจะรอดไหมกับคำว่าคอมเมดี้แล้วแบบพอสุดท้ายแล้วพอเจอฟุกแบบคำแรกที่แบบฟุกไม่แบบไม่เล่นไม่ทำไม่อะไรฟุกเดินมาพี่กิ๊ฟพี่ฟุกทำอะไรพี่หนูทำอะไรมันคือความแบบเฮ้ยโอเคประโยคนี้ฉันชอบมากเพราะฉันเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วกับประโยคนี้คือไนกี้ไนกี้เดินมาไนกี้บอกว่าแม่ให้หนูทำอะไรคุณพระหนูเป็นประโยคใช่แม่ให้หนูทำอะไรแล้วเป็นประโยคเดียวแล้วมองมาเจอฟุกแบบพี่กิ๊ฟให้หนูทำอะไรมันประโยคเดียวกันเลยแล้วสุดท้ายแล้วผู้ชายสองคนนี้แบบโอเคคือทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอดกับคำว่าเทวดากับคอมเมดี้ส่วนยูโดไม่เคยเจอกันครับมันก็ค่อนข้างที่จะแบบคาดหวังพอสมควรแอบผิดหวังเล็กๆ แต่สุดท้ายก็เป็นคุณหมอภาคภูมิให้ได้อาจจะเครียดนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยเห็นการแสดงของน้องมาก่อนครับแต่พอสุดท้ายแล้วพออะไรแล้วพอแบบเวิร์กช็อปนู่นนั่นนี่เสร็จสรรเรียบร้อยเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็เป็นคุณหมอภาคภูมิได้จนจบ6 EP ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหแล้วก็ตลอดผู้กำกับพูดดีมากนะมากันที่เจ้าของบทประพันธ์เลยอีกคนนึงได้ไหมน้องพลส่วนพลก็เครียดพอสมควรตั้งแต่เวิร์กช็อปเครียดมากถึงมากที่สุดเพราะเป็นน้องเล็กแต่ความตั้งใจของน้องคือแบบคือเกินร้อยคือพลนี่เกินร้อยจริงๆคือแบบรู้ว่าน้องเครียดแล้วยิ่งเข้ากับพี่ๆเข้ากับฟลุ๊กยิ่งน่าจะเข้ากับฟลุ๊กน้องน่าจะเครียดมากเพราะสังเกตได้จากสีหน้าจากแววตาน้องมีความรู้สึกว่าน้องเครียดแล้วพอไม่เครียดครับไม่เครียดแล้วครับแต่สุดท้ายน้องก็ผ่านมาได้ แล้วยิ่งซีนที่แบบจะเอาร่างคืนนี่คือแบบขอบคุณมากขอบคุณจริงๆที่แบบที่เต็มที่เพราะว่าพี่คาดหวังมากซีนนี้แต่สุดท้ายแล้วคนทำได้รู้ว่าคนเครียดเครียดว่าหนึ่งมีพี่ไนกี้ด้วยมีฟุกด้วยแล้วตัวเองเป็นน้องใหม่แล้วกลัวว่าแบบจะไม่เท่าพี่แต่สุดท้ายเฮ้ยเทคแน่เฮ้ยทำได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยทำได้แล้วแบบเทค3เทค4อาจจะเหนื่อยแล้วแบบพอสุดท้ายเราได้แบบไอ้ซีนที่ต้องการแล้วแล้วที่เหลือก็คือแบบโอเครอดแหละขอบคุณจริงๆขอบคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนในเรื่องนะคะอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ขอบคุณจริงๆทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ได้เยอะมากแต่ทุกคนมีสตอรี่และมีอะไรให้เล่นทุกคนจนถึง EP 6ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณมากนะคะพี่กิ๊ฟร่วมกับของเรานะฮะอยากคุยกับผู้ประพันธ์จังเลยหมอแซมนะฮะเพราะว่าเห็นพูดเรื่องมีซีนการแพทย์ต่างๆแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งในจักรวาลของหมอแซมนะที่แบบมันไม่ทิ้งซิกเนเจอร์ของคุณหมอเลยที่จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะการแพทย์ต่างๆนะฮะคุณหมอเป็นยังไงบ้างฮะเอาเมกาวิชภารกิจนายเทวดาเข้าไปในจักรวาลคุณหมอผ่านไหมครับโอ้ก็เหนือความคาดหมายนะคะในทุกๆด้านเลยเนาะจริงๆก็โทนเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวที่เราค่อนข้างถนัดอยู่แล้วก็คือมันก็จะมีการแพทย์มีมิสเทอรี่มีปริศนาให้ต้องติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางเฟิร์นนะคะที่ทำบทมาด้วยกันแล้วก็เขียนไดอะล็อกขึ้นมาให้แบบมันสนุกมากขึ้นแล้วก็ต้องขอบทางพี่จิ๊บด้วยกับออกมาให้กลายเป็นคอมเมดี้ได้ซึ่งจริงๆถ้าทุกคนเคยดูงานของแซมมาก่อนหรือว่าเคยอ่านงานของแซมมาก่อนก็จะรู้ว่าเราห่างไกลความคอมเมดี้มากค่ะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็เป็นงานแรกเลยที่ได้จับคอมเมดี้ควบคู่ไปกับสิ่งที่ยังคงเป็นความตั้งเดิมของเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานกับทีมนี้ก็สนุกสนานมากนะคะนักแสดงทุกคนน่ารักมากค่ะ
ครับผมนะฮะขอเสียงปรบมือด้วยเดี๋ยวก่อนไปเปิดผมเห็นพี่ยูกิมีอะไรอยู่แล้วมีคุณหมอมันเป็นเครื่องมือแพทย์หรือเปล่าฮะพี่จะมาปั๊มหัวใจใครหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือด้วยเรื่องนี้ค่ะมีคุณหมอแซมเนาะแล้วก็มีคุณหมอปังที่มาเป็น medical consultant ให้กับทางคุณหมอภาคภูมิก็ถ้าทุกคนได้เห็นในฉากของซีนของ EP แรกอะค่ะที่คุณยูโดเขาทำหัตถการก็จะมีอุปกรณ์ที่ซึ่งอันเนี้ยค่ะก็คืออุปกรณ์เขาเรียกว่าเบรดใช่ไหมคะเบรดมันเป็นชื่อสั้นๆนะจริงชื่อเต็มคือลาริงโกสโคปเนาะใช่แต่ว่าเวลาแบบว่ายูโดเรียกนะหมอภาคภูมิเบรดมันก็จะมาเป็นกล่องนี้นะคะใช่แล้วกล่องมาทำไมแล้วก็พกมาด้วยเหรอคะพี่กิ๊เอามาทำไมครับเป็นเครื่องมือของขังเป็นอุปกรณ์ที่พี่ยูโดค่ะได้รับการฝึกเวิร์กช็อปกับทางหมอปังและหมอแซมโดยเอาอุปกรณ์เนี่ยค่ะไปกลับบ้านเอาไปซ้อมก็เลยจะให้ทุกคนได้ดูว่าเขาฝึกซ้อมเขาฝึกยังไงขอเชิญโอ9ขึ้นมาเป็นแบบเลยเอาตรงนี้เลยครับลองใส่ดูลองใส่ไหมคะไม่มีโอกาสไหนแล้วนะคะที่จะได้โดนใส่ท่อช่วยหายใจโดยพระเอกซีรีส์เอาไม่เอาหรอคะอ๋อโอเคอันนี้เรียกว่าเบรดเนาะเบรดแต่ละเบรดจะมีเบอร์ใช่มีเบอร์นะฮะเล็กกลางใหญ่เราก็ใส่นี่ครับแล้วไฟมันจะติดเราก็จัดอย่างนี้ปากอยู่นี่ทำไมปากสิประมาณนี้ครับคือเราก็ฝึกเนี่ยถอดใส่เข้าถอดออกอยู่ประมาณ2เดือน2เดือนครับกว่าจะถึงซีนที่ถ่ายเองจริงๆเนาะก็จนชินแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีความงงอยู่เพราะว่าเราก็หายไปนานนะฮะก็ประมาณนี้นี่ครับเบรดนะเหมือนเคียวเลยใช่ก็ความทุ่มเทของพี่ยูโดกับบทคุณหมอภาคภูมิในเรื่องของการหักเขาเรียกว่าหัตถการนะคะของทางการการแพทย์นี่ค่ะต้องบอกว่าความทุ่มเทคือเขาพูดจัดนะครับก็คือไม่ยืมซื้อเลยซึ่งสั่งซื้อก็ยากด้วยก็คือเป็นอันนี้เป็นเบรดของคุณหมอภาคภูมิไปโดยปริยายนะครับอันเดียวมีขยายผมใส่ให้ไหมครับมีไหมฮะน้องผมคอนเดี๋ยวผมไม่เป็นไรให้ผมเอาเบอร์ใหญ่สุดให้เลยฮะโอ้โหใหญ่สุดก็ประมาณนี้เองฮะจะไหวไหมฮะโอเคฮะประมาณนี้ครับผมนะฮะถัดมาดีกว่านะครับไม่พูดถึงไม่ได้เป็นผู้เขียนบทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วไม่มาเสียดายมากเพราะคนนี้ผมอยากจะบอกว่าเขาอยู่กับเมกาวิชมาก่อนเจอนักแสดงก่อนเจอพ่วงกับน่าจะเป็นล็อตแรกๆเลยก่อนที่เลิฟจะเข้าไปช่วยพี่กีด้วยเป็นแบบเหมือนคนปลุกปั้นขึ้นมาเลยจนวันนี้มันเป็นตัวเป็นตนแล้วถามความรู้สึกเลยครับเพราะครั้งแล้วคุณไม่มาด้วยก็จริงๆครั้งที่แล้วคือติดโควิดค่ะก็เลยจริงๆเสียดายมากอยากมามากเพราะว่าอยากมาเจอทุกๆคนเนาะในบรรยากาศครั้งที่แล้วแล้วก็อันนี้แข็งแรงแล้วมาได้อย่างที่พี่เลิฟบอกไปอยู่กับโปรเจกต์นี้มาค่อนข้างนานตั้งแต่ยังจำได้เลยวันแรกๆตอนพี่กิจโทรมาคุยเรื่องโปรเจกต์เมกาวิชตอนนั้นจำได้ว่ากลับบ้านที่สิงห์บุรีไปบ้านคุณพ่อแล้วพี่กิจก็โทรมาคุยประมาณเกือบ2ชั่วโมงกับเรื่องเมกาวิชนี้ว่าให้มาร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็บอกเป็นโปรเจกต์ของหมอแซมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จนแบบส่งตัวเล่มมาตัวเล่มมีอยู่ประมาณ40กว่าหน้าเองเท่านั้นแล้วพี่กิบอกว่าเฟิร์นพี่ต้องการทำให้มันเป็น6ตอนคือ40กว่าหน้าแล้วก็โหพี่กินี่มันแบบมันยากกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราพอเห็นแล้วเรารู้จักพี่กิมานานแล้วเราก็อยากร่วมงานกับพี่กิจันทีแล้วก็หมอแซมด้วยช่วงนั้นเขาก็แบบมีชื่อเนาะเราก็ต้องสักทีไหมแต่ถามว่าพอเรื่องแบบเฮ้ยการแพทย์กับเรื่องผีอันนี้ก็กลัวผีเหมือนกันนะแต่ก็อยากลองทำเพราะว่าถ้าถามคืออยู่กับซีรีส์วายมานานมากค่ะอยู่มาตั้งแต่เลิฟซิกที่เขียนซีรีส์วายเลิฟซิกอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ทุกอย่างมันยังเป็นแบบซีรีส์วายในโรงเรียนเนาะพี่อยู่มาแล้วทุกยุค อยู่มาแล้วทุกยุคจนพอเจอเรื่องนี้40หน้า6ตอนผีและการแพทย์เอาวะเอาเหอะ
เรียนแล้วมาการแพทย์นี่แหละลงเลยก็เลยแบบเลยตัดสินใจว่าโอเคพี่กิเดี๋ยวเฟิร์นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมีความสุขมากค่ะที่จริงๆต้องขอบคุณหมอแซมมากๆเพราะว่าอย่างเรื่องการแพทย์เนี่ยเราถามว่าพอได้ทำงานหมอแซมจริงๆเป็นหมอจริงๆเรื่องการรีเสิร์ชเรื่องอะไรต่างๆมันเรามั่นใจได้ในการลงบททุกอย่างว่าเอ้ยข้อมูลเราถูกต้องจริงๆหรือเรื่องแม้ว่าจะเรื่องไสยศาสตร์ทุกคนก็ดูจะมีประสบการณ์ฝั่งขวานี้ คือจริงๆซ้ายขวานี้มีประสบการณ์ในการแชร์ให้นักเขียนบททั้งหมดเลยค่ะต้องขอบคุณมากก็เลยทำให้เป็นบทตัวนี้ออกมาแล้วก็ขอบคุณพี่จิ๊บด้วยเพราะว่าพอตอนประชุมกันพี่จิ๊บพี่เลิฟเรามานั่งคุยกันพี่อ้อยด้วยวันนี้พี่อ้อยไม่ได้มาก็ปรับบทกันไป6ตอนหมอแซมเขียนทรีทเมนต์เฟิร์นลงบททุกอย่างคือดีมากเรารู้สึกว่าตอนเราประชุมกันทุกอย่างมันซิงกันมากๆแล้วจนพอได้แคสนักแสดงทุกคนออกมาเล่นจริงๆต้องบอกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าในฐานะคนเขียนบทเราทำทุกอย่างจากในนิยายออกมาให้เป็นตัวบทซีรีส์ทั้งหมด6ตอนแล้วก็จากตัวหนังสือจะมีชีวิตไม่ได้ถ้าขาดคนเล่นและคนทำให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ทุกอย่างมันมีชีวิตขึ้นได้จริงอยู่บนจอเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นแล้วก็ทุกอย่างมันจะมีชีวิตแล้วก็ได้รับการสนับสนุนต่อไปจากคนดูเรารู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายดูโอเคท่านก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากๆจริงๆค่ะในฐานะคนเขียนบทเดียวขอบคุณที่ทำให้ตัวหนังสือมันมีชีวิตออกมาได้ทุกตัวบนจอทีวีเมื่อกี้นี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะพูดสวยเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่พักก่อนเนอะอ่ะไปกันที่นักแสดงกันบ้างนะครับโอ้โหอยู่ด้วยกันมาโอ้โหหลากหลายหลายคิวหลายผ่านอะไรกันมาเยอะจนเสร็จเป็น EP 1 EP แรกของเราได้ดูครั้งแรกพร้อมกันวันนี้ผมถามความรู้สึกเลยรู้สึกยังไงหายเหนื่อยไหมแล้วก็ประทับใจอะไรบ้างในเขาเรียกอะไรในกองถ่ายของเราเนอะเริ่มต้นที่ใครดีฮะอ่ะพระเอกของเราก็ได้ข้างๆมาคุณยูโดมาดูคนดูลุ้นทุกคนมองมาที่คุณผมก็ต้องส่งคุณครับเอาคำถามอะไรก่อนนะฮะรู้สึกยังไงครับวันนี้สำเร็จออกมาแล้วเอาจริงก่อนที่จะได้เข้ามาดูเนี่ยผมรู้สึกผมกดดันแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพระเอกซีรีส์ครั้งแรกแล้วกันให้เราเป็นพระเอกครั้งแรกแล้วก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกแล้วก็ได้ทำงานกับทั้งหมอแซมทั้งวากะทุกคนเราสึกว่าเราก็มีความกดดันจากส่วนที่เป็นจากของหมอแซมด้วยที่เป็นพาร์ทการเนาะแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีตื่นเต้นกดดันแต่พอได้เข้ามานั่งดูกับแฟนๆแล้วเห็นรีแอคชั่นตาม Twitter ได้ดูแบบรีแอคชั่นของคนที่มาเม้นอะไรรู้สึกว่าก็ใช้คำว่าหายใจโล่งขึ้นระดับหนึ่งดีใจที่ทุกคนแบบว่า enjoy กับซีรีส์ของเราของตอนหนึ่งของเราแล้วก็แบบหัวเราะไปกับพวกเราแล้วก็อินไปกับทั้งซีรีส์แล้วก็ MV เนาะก็ดีใจครับดีใจครับดีใจมากๆครับครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอภาคภูมิด้วยนะครับผมเก็บปุ๊กไว้กับผมอยากไปที่เทวดาชานผมอยากไปที่คุณมากเลยอ่ะเพราะคุณแบบคิดไม่ถึงเลยมีทั้งแบบดูคอมเมดี้มากอ่ะใครชอบเทวดาชานบ้างขอเสียงหน่อยนะฮะโอ้สวัสดีสวัสดีโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากมากครับดีใจนะใจครับดีใจที่แล้วดูคุณแบบผมไม่ยังงงเลยอ่ะแบบเราอยู่ในกองถ่ายแล้วก็เห็นแล้วแต่พอตัดต่อมาเนี่ยคุณดูกลืนมากคุณดูเป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์วายเลยคุณเอาดีทางนี้แล้วหรอฮะคุณเอกี้ผมต้องย้อนกลับไปก่อนนะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะขอบคุณแม่กิ๊ฟนะครับอยากขอบคุณพี่กิ๊ฟอยากขอบคุณหมอแซมอยากขอบคุณเฟิร์นดีกว่าครับผมจุ๊บๆนะครับอยากขอบ
คุณครับอยากขอบคุณนะครับแม่ๆของผมทุกๆคนนะครับที่มอบโอกาสที่ดีให้กับผมเนาะจริงๆแล้วแบบผมดีใจนะที่ได้มาเล่นในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าทุกคนจะได้เห็นผมเล่นแต่ละครเนาะผมไม่ค่อยได้มาชิมลางซีรีส์แต่ว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจเล่นวันนั้นเนี่ยครับผมคงเสียดายมากในบทเทวดาฌานแล้วก็เป็นวายเต็มตัวครั้งแรกของผมที่ครบรถทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งโอ้โหมี CG มีทั้งความน่ารักมีดราม่านะครับจริงๆเนี่ยผมแอบตื่นเต้นมากๆนะครับที่วันนี้ผมได้มาร่วมงานเพราะว่าผมไม่เคยได้ดูแบบว่าบนจอพร้อมกับคือแฟนคลับที่น่ารักทุกคนแบบเนี้ยผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มานั่งดูแบบนี้ผมตื่นเต้นแล้วผมเขินเนี่ย ผมจะทำตัวยังไงดีแล้วทุกคนคือมีความแบบว่าได้ดูแล้วก็มีรีแอคชั่นกลับมาในทันทีแต่ผมก็ดีใจนะครับสำหรับเสียงหัวเราะสำหรับแบบมันมีแบบนี้แหละมันทำให้มีพวกเรามีกำลังใจแล้วเนาะแล้วพวกเราถ่ายทำกันมาแบบเราก็เต็มที่กันทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผมน้องฟุกน้องคนน้องยูโดแฝดคุณแฝดคุณคู่แฝดคุณตอนนี้เรายังตกลงกันไม่ได้นะว่าใครเป็นพายุหรือสายฟ้าเพราะเราหน้าตาเหมือนกันมากนะครับก็ดีใจนะครับอย่างที่ผมบอกแหละผมดีใจแล้วก็ไม่รู้ผมก็อยากจะถามจริงๆนะทุกคนชอบใช่ไหมครับชอบได้ครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยผมจะให้พรอกปั๊บไปหนึ่งทีเลยดีใจครับไม่รู้จะพูดอะไรนะผมวันนี้ผมเดินทางมาหลายเรื่องเนาะแต่ว่าผมแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากกับ Make a Wish ภารกิจในเทวดาครับขอบคุณที่มอบบทเทวดาฉายให้ผมนะครับขอบคุณนะครับมาน้องเล็กก่อนเห็นนอนแล้วก็ดูเนื้อนอนนอนแต่ดูแล้วนอนไม่ได้สบายนะดูนอนลำบากมีอะไรเต็มปากไปหมดเอาจริงคือใครหลายคนอาจจะคิดว่านอนแล้วสบายนะครับครับไม่จริงครับคาบนูนคาบนี่แบบเต็มปากนอนยากมากครับเอาจริงแล้วและเป็นการต้องบอกว่าสำหรับคนเนี่ยก็เป็นครั้งแรกๆแล้วมาเจอดราม่าหนักมากขนาดนี้ผมไม่อยู่กับคนตั้งแต่แรกผมยืนยันคำของพี่กิ๊ฟพูดกับนะว่าเขาเครียดมากตั้งแต่แคสเข้ามาเลยแล้วจนผ่านมาจนที่วันเนี้ยสำเร็จแล้วถึงยังไม่ค่อยเห็นคุณเท่าไหร่คุณน้องอยู่เฉยๆอย่าสปอยนะอย่าสปอยให้เขาไปติดตาม EP 2เป็นยังไงบ้างครับกับสิ่งที่มันสำเร็จออกมาแล้วมันได้อย่างที่หวังไหมครับก็ดีใจครับดีใจที่ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมบทเทวดาฌานเทวดากิจแล้วก็หม่อมภาคภูมิต้องเป็นพี่วิโดฟุกพี่ไนกี้ครับคือผมดูแล้วผมเชื่อครับเชื่อว่าต้องเป็นเขาเล่นถึงจะดีครับส่วนน้องเมย์นั้นก็เป็นผมเท่าไหร่ครับก็เอาจริงเลยส่วนตัวหมอเมย์ผมก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดบทหมอเมย์ครับเพราะผมเมื่ออ่านบทแล้วรู้สึกว่าหมอเมย์นี่เล่นยากมากครับยากมากๆแล้วตัวคนนี่คือแบบเอาจริงผมรู้สึกว่าผมยังใหม่กับการแสดงมากๆครับแล้วยิ่งมาเจอพี่ไนกี้พี่วิโดฟุกแล้วแบบอย่างที่พี่กิ๊ฟบอกครับเครียดมากๆครับแต่พอเมื่อได้เห็นตอนที่ถึงไปแล้วรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามครับเพราะว่าผมเต็มที่กับมันมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นยังไงต่อไปครับฝากด้วยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้อันนี้ตัวหลักของเราเลยออกมาก็แบบเรียกเสียงได้แบบแล้วโอโม่ทุกฉากนะฮะมีหนาวแสงทุกอย่างแม้กระทั่งผมเห็นนะไข่ดาวออกมาโอ้โหอยากกินกะเพราใช่ไหมฮะใช่ต้องไปรอดูนะฮะกะเพราต้องรอดูฟลุ๊กหลายๆคนเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับคุณนะฮะแล้วเขาก็เห็นมาหลากหลายคาแรคเตอร์ครับเป็นเทวดานี่ครั้งแรกเนอะครั้งแรกครับผมหมายถึงว่าในซีรีส์ในซีรีส์ครับยังอยู่ฮะครับได้เห็นตัวเองใน EP 1 Make a Wish รู้สึกยังไงบ้างอ๋อจริงๆก็ไม่กล้าดูนะเมื่อกี้ยังแบบไม่กล้าดูตัวเองเพราะแบบไม่รู้ว่าตัวเองเล่นอะไรไปแล้วสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราดูรีแอคของทุกคนแต่ว่าสรุปรีแอคแรงสุดก็คือพี่ยูกับพี่ไนกี้คือแบบหัวเราะแบบแสบใจมากแต่ก็ตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วครับก็แอบ
กดดันแล้วก็เครียดนะเครียดมากเลยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกๆคนเลยก็ว่าได้ที่เป็นแบบเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแล้วก็บทบาทเทวดากรีกเนี่ยมันค่อนข้างเป็นคอมเมดี้หนักมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กังวลนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วว่าแบบพี่กิฟต์เขาจะให้ละลายพฤติกรรมให้ทำอะไรก็ไม่รู้แบบเขาบอกให้ทำอะไรก็ไม่รู้ทำร่วมกันแต่มันดีไงมันเป็นทางการทำอะไรที่มันแบบทำให้เราไม่มีกำแพงต่อกันนะครับซึ่งมันทำให้เราสามารถแบบเล่นคอมเมดี้ออกมาได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เขินอายกันอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าแบบฟุกจะเล่นได้ไหมแต่ว่าพี่ๆทุกๆคนพี่กีฟุ้งกับหรือว่าพี่กีนักแสดงทุกคนพี่ยูโดพี่ไนกี้พี่พลทุกคนก็คอยให้กำลังใจตลอดว่าแบบเอ้ยฟุกก็ทำได้ฟุกก็เล่นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบเป็นคนคิดมากอยู่แล้วว่าแบบเราจะเล่นคอมเมดี้ได้เปล่าวะอะไรเงี้ยครับอย่างที่พี่กีบอกวันแรกที่ไปถ่ายคือมันเหมือนยังไม่ปลดล็อกตัวเองอ่ะมันจะยังแบบเกรงๆอยู่ครับจนถึงวันคิวที่2ที่ได้มาเล่นคอมเมดี้กันจริงๆจังๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นมันเหมือนกับปลดล็อกอ่ะมันเปิดก๊อกออกมาแล้วปลดล็อกผมเห็นอันนี้ไม่ได้สปอยนะฮะมันมีnext episode นะจูบแล้วนั้นเมื่อกี้หลับไปถามว่ามันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ แต่ว่าอ๋อจำได้แล้วว่ามันมีสตอรี่ครับมันไม่ใช่แค่แบบจูบธรรมดาแต่ว่าผมไม่เห็นคุณดึงเข้ามาจูบเลยนะ ต้องดูครับต้องรอติดตาม EP 2เพราะว่าทำไมถึงจูบกันซึ่งจริงมันไม่ใช่แค่แบบจูบเพราะว่าแบบอะไรยังไงต้องอยากให้ทุกคนรอติดตามครับอะไรมีผมอยากรู้มีอะไรอยากจะแบบอันนี้ผมเปิดโอกาสทุกคนเป็นพยานนะฮะมีอะไรอยากจะมีความในอยากจะบอกอยากจะเมาหรือจะเป็นโมเมนต์ที่แบบกับคนเนี้ยจริงๆก็ไม่รู้จะเมาอะไรแล้วเพราะว่าส่วนมากก็เมาไปกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเมากันต่อแต่คือเราก็จะรู้สึกว่าพอทุกคนมาอยู่ในกองมาทำงานร่วมกันมันไม่ได้เหมือนกับการมาทำงานอะมันเหมือนกับการนัดเพื่อนมาเจอกันอะไรเงี้ยมาทำอะไรไร้สาระคุยอะไรกันเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับดีนะมันดีดีนะฮะแล้วก็ในกองนะผมแอบอยากบอกอย่างนึงนะครับปรบมือสำหรับทุกคนสำหรับครูซัพพอร์ตด้วยขอบคุณทุกคนมากๆครับน่ารักมากนะการขับของนักแสดงทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเวลาไม่เยอะผมอยากให้ฝากถึงEP ถัดๆไปสำหรับซีรีส์ Make a Wish แล้วก็จริงๆเดี๋ยวมันต้องมีอะไรตามมาอีกเยอะนะฮะอ่ะเริ่มจากพูดก่อนเลยละกันโอเคคุณฉลาดมากนะก็ขอฝากนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามไม่อยากให้พลาดกันเลยรับรองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะสนุกเข้มข้นแล้วก็ฮามากกว่าเดิมอีกแน่นอนอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็จะรอดูฟีดแบคจากทุกๆคนผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่รักแล้วก็ติดตามกันมาตลอดครับขอบคุณครับอยากส่งให้ใครครับทุกส่งเลยฮะคนนี้สุดท้ายคนนี้สุดท้ายเอาก่อนนะโอเคครับก็ตอนแรกได้ดูกันแล้วเนาะแต่ผมเชื่อว่านะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะรู้ว่าตอนต่อๆไป EP จะต่อไปเนี่ยจะเข้มข้นแบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องห้ามพลาดแล้วกันเนาะไม่อยากบอกว่าอะไรบ้างนะครับเพราะจะเป็นการสปอยนะครับมันจะมีเรื่องราวหลายอย่างที่คนคิดไม่ถึงจ๋าอย่างครับแม่ดูจากตามบทเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมดู MV แล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องเช็คบินกับเทวดาเกรียงนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนนะมาถ่ายแอบมาบนโลกมนุษย์มาถ่าย MV โดยที่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะให้พระลงโทษอย่างหนักนะครับก็ขำๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีความแบบเขาเรียกว่าดูแลอารมณ์ดีเนาะแล้วก็จะมีอีกหลากหลายรสชาติมากนะครับฝากติดตาม Make a Wish ภารกิจนายเทวดาด้วยนะครับจุ๊บๆครับขอบคุณครับทุกคนเลยครับครับก็ฝากทุกคนครับช่วยกันติดตามด้วยนะครับในตอนต่อไปเพราะเหลืออีก5ตอนเท่านั้นครับแล้วก็จะจบแล้วไม่ต่อก็ยังไงเพราะว่าทีมงานทุกๆคนครับทั้งที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ทั้งที่ไม่เห็นครับรวมถึงนักแสดงทุกๆท่านนะครับก็ตั้งใจทำอย่างมากนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามจริงๆครับยังไงฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ครับขอบคุณมากนะครับผมชอบมากตอนคนพูดมาแซมหันมามีทั้งที่ไม่เห็นด้วยเหรอครับ
คุณยูโดครับครับคุณต้องปิดให้หล่อเลยนะฮะผมโยนกดจัดให้ผู้จัดอยากเสริมไหมฮะผู้จัดก่อนดีก่อนไหมให้ยูโดก่อนแซวๆก็ฮะยังก็คือจบ EP 1เมื่อกี้คือเราเพิ่งได้เจอกันเนาะก็ EP 2ก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณหมอภาคภูมิกับเทวดากิจละแล้วก็ต้องมีการทำภารกิจต่อไปเรื่อยๆก็คือ6วันเนาะในเทลเลอร์ที่บอกไว้6วันก็จะเป็นภารกิจนี้ต้องมาแก้กันไปว่าสุดท้ายเนี่ยคุณหมอภาคภูมิจะเลิกเห็นผีได้ไหมแล้วหมอเมฆจะฟื้นหรือเปล่าหรือจะเทวดาฉานจะเป็นยังไงจะใครคู่ใครก็อีก5 EP ก็ฝากไปด้วยนะครับก็ทุกวันพุธตอน 1:00 น.วิวครับผมฝากด้วยขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผู้จัดเล็กน้อยเพราะว่าเขามีอะไรหลากหลายผมรู้ว่าคุณคิดอยู่เยอะมากบางอย่างที่ครั้งที่แล้วคุณพูดไม่ได้ครั้งนี้คุณต้องพูดนะอย่าลืมอีกนะครับเปล่าค่ะแปลว่าด้วยซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์คือลิขสิทธิ์ทั้งหมดของเมกอวิทภารกิจในเทวดานะคะที่ญี่ปุ่นจะดูแลผ่านบริษัท Sony Music Solution Japan นะคะโดยก็จะดูแลในลักษณะของการออนแอร์โดนในทีวีแพลตฟอร์มหรือเคเบิลทีวีที่ญี่ปุ่นก็คือเป็นสิ่งที่ภูมิใจโอ้ใช่อย่าเพิ่งร้องไห้เดี๋ยวพี่ขอเสียงปรบมือด้วยนะให้กำลังใจนะฮะก็เข้าใจเราเข้าใจจริงๆก็คือขอบคุณหมอแซมอันดับแรกครับผมใช่เพราะว่าถ้าไม่ได้นิยายหมอแซมนี่ก็คงจะแบบไม่อยากดูซีรีส์ขอบคุณหมอแซมก่อนนะคะแล้วก็ดับไปถัดไปก็คือขอบคุณเฟิร์นที่แบบว่ามาช่วยพี่กิ๋ในเรื่องของการเขียนบทซึ่งเรารู้ว่ามันค่อนข้างยากกับการทำงานที่มีความซับซ้อนในเรื่องของเรื่องราวที่เป็นทั้งอย่างที่เฟิร์นบอกในเรื่องของการแพทย์แล้วก็เรื่องของการสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฟิร์นก็เหมือนกับว่าโดนทั้งหมอแซมแล้วพี่กิ๋ใส่ข้อมูลเข้าไปตลอดเวลาแล้วก็ทำยังไงอย่างรวดเร็วด้วยความรวดเร็วที่จะให้เราทำให้เสร็จอย่างไวเพื่อเราจะพัฒนาบทไปสู่มอบให้ทางพี่กิฟต์ดูแลในเรื่องของคอมเมดี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่ามีการทำงานตอนนั้นค่อนข้างเอาจริงค่อนข้างที่จะใช้เวลารวดเร็วเวลาเรามีน้อยเราก็เลยแบบว่าพยายามทำงานกันอย่างแบบว่าจริงเป็นการทำงานอย่างประณีตแต่เร็วเพราะพี่กิจต้องการบอกเร็วทุกอย่างต้องเร็วทุกอย่างต้องเสร็จกดดันทุกคนหมดเลย 100% คุณน่ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าพอตอนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างมันดีแล้วมีบทและมีผู้กำกับที่เหมาะสมกับตัวนี้เราจะแคสนักแสดงอย่างไรอะไรเงี้ยให้เหมาะสมกับให้ตรงกับคาแรคเตอร์ที่หมอแซมวางไว้แล้วก็มีบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาในความเป็นวากะมีบางอย่างที่เป็นแบบมีความเป็นคอมเมดี้ของหมอไม่ของพี่กิฟต์แล้วก็อยู่บนพื้นฐานของบทที่โดยเฟิร์นอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากตอนที่แคสตอนที่รู้สึกว่าจะเอาใครมาเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะอันดับแรกคือถ้าเล่าอย่างเร็วคือเราก็ติดต่อน้องฟูก่อนก็คือรวมร่าง4ร่างเนี่ยค่ะ6ล็อกซิลคุยว่าน้องฟุกก็สนใจไหมกับบทนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าสุดท้ายก็น้องก็ได้น้องมาเล่นอันดับแรกสำหรับตัวฟุกซึ่งดีใจมากที่ได้น้องฟุกมาเล่นเพราะด้วยเคยร่วมงานกับน้องมาก่อนนะคะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าฟุกเหมาะสมกับการเป็นเทวดากิจเพราะตอนแรกที่อ่านเล่มก็คือนึกถึงฟุกเลยนะคะพอคนที่สองที่เราได้มาก็คือพี่พลเพราะว่าเราอิงเรายึดฟุกเป็นหลักก่อนเราเห็นว่าถ้าเกิดเราหาคนที่มีความใกล้เคียงแล้วด้วยความที่รู้จักพี่พลมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราเห็นเขาเคยร่วมงานกับน้องฟุกมีความใกล้เคียงในเรื่องหลายเรื่องก็เลยได้ให้พี่พลมาก็มาแคสแล้วก็ได้รับบทหมอเมธแล้วคนที่3ที่เราได้มาก็คือพี่เนกี้ซึ่งอันนี้เกินคาดมากก็ดีใจที่พี่เนกี้ตกลงเพราะว่าส่วนตัวก็แบบ
ดูละครพี่เนกี้มาเยอะแล้วก็ไม่คิดว่าพี่เนกี้จะตกลงในการที่ตอนมาเล่นเรื่องนี้เราก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะตอนที่แบบได้พี่เนกี้เลยเหรอแล้วแบบอุ๊ยแต่ตอนนั้นก็นั่งคิดพระเอกจะเป็นใครล่ะเทวดาฉายเป็นพี่เนกี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้พี่เนกี้มาร่วมงานด้วยก็คือถ่ายแล้วพอคนสุดท้ายคนสำคัญที่แบบว่าก็คือได้พี่ยูโดมารับบทคุณหมอภาคภูมิก็ตอนแรกก็อาจจะมีนิดๆที่รู้สึกว่าจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบเห็นความพยายามที่แบบฉันเป็นคุณหมอภาคภูมิที่พี่กิอยากได้ให้ได้สัก 50% ก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบได้ทำงานได้ด้วยความที่เราได้คุณหมอภาคภูมิมาช้าสุดเนาะมันก็ค่อนข้างเวลาบีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องแบบขยันแล้วก็พัฒนาเร็วมากให้แบบเป็นอย่างที่พี่กิต้องการนะคะก็ค่อนข้างพี่กิกดดันสู้ ใช่ก็เลยแบบว่าพอได้พี่ยูโดมาแล้วก็พอมาฝึกกับหมอแซมแล้วก็รู้สึกว่าพี่นักกิไม่ผิดพลาดพี่ยูโดใจเย็นพี่ยูโดค่ะตอนที่มาฝึกเวิร์กช็อปกับหมอแซมกับหมอปังเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาเรียกว่าความพยายามความขยันที่แบบบางทีก็เฮ้ยใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็เราจะลองดูตอนที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยพอถ่ายทำไปพอเริ่มมีหลายๆคิวไปรู้สึกว่าเฮ้ยเขาใช่ครับเขามาเพื่อมาที่หลักมาจริงๆมาเป็นหมอแต่เรื่องนี้ค่ะเขาเหมาะกับการเป็นหมอครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอเคนะก็พ่อของปากของคอยหรือผมฝากอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับซีรีส์ Make a Wish ภารกิจในเทวดานะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันพุธ1ทุ่มนะครับทาง View Application แล้วก็ถ้าญี่ปุ่นก็เป็น3ทุ่มใช่ค่ะเวลาที่3ทุ่มออนพร้อมประเทศเราก็คือเป็น3ทุ่มที่เป็นลักเตนทีวีครับซึ่งพอถ้าเกิดจบไปแล้วค่ะก็ต้องรอติดตามข่าวสารทางวากะนะคะว่าMega Win จะออนแอร์เป็นแพลตฟอร์มใดของญี่ปุ่นอีกก็จะจริงๆก็ได้ดูทั่วประเทศของญี่ปุ่นเลยครับผมนะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องเชิญต้องเหลือ2คนก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนจะเหลือ2คนเนี่ยนะครับพี่อย่าเพิ่งร้องไห้เพราะว่าน้องๆเขาเนี่ยครับอยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมให้เวทีคุณเลยฮะเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์อ่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับอะไรนะไม่ใช่ก็ขอบคุณถือว่าเป็นคำขอบคุณดีกว่าครับจากพวกเรา4คนต่อผู้จัดพุ่มกับคนเขียนบทแล้วก็คนสร้างนิยายที่ผูกโปรเจกต์นี้ก็คือ2ปีนะครับก็ขอบคุณมากที่แคสพวกเรามาเล่นแล้วก็ทุ่มเทกับพวกเราทุ่มเทบทดีๆกับพวกเรากำกับพวกเราอย่างดีสอนพวกเราก็มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ให้พวกเราได้มาอยู่ใน Make a Wish ภารกิจในเทวดาครับขอบคุณไว้คู่หน้าไว้ก็ทีละคนหมายถึงว่าก็4คนก็จะเป็น4พอดีฮะก็ขอบคุณนะฮะครับขอให้ได้เก็บภาพด้วยนะช้าๆฮะคุณครูช้าๆคุณครูนักเรียนเขากำลังดีคุณครูช้าๆหน่อยนะครับคุณครูเอาให้มาแซมครับผมนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะฮะตอนนี้เก็บภาพอยู่นะฮะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับผมขอขอบคุณนะฮะพี่ยูกินะครับพี่กิฟนะครับหมอแซมนะครับเฟิร์นนะฮะแล้วก็พี่ไนกี้นะครับแล้วก็น้องพลด้วยนะฮะขอเสียงปรบมือนะฮะยูโดกับฟลุ๊กยังอยู่เดี๋ยวจะพูดคุยถึงมิวสิกวิดีโอนะครับและถ้าเมื่อกี้ฟังดีๆเนี่ยเพลงประกอบไม่ได้มีเพลงเดียวและคนที่แต่งเนื้อร้องทำนองเพลงนี้นะครับก็มาในงานนี้นะฮะเหมือนออกจากโรงพยาบาลอ๋อเปิดเป็นโควิดแล้วชุด
ชุดคุณหมอด้วยปรบมือต้อนรับกลับบ้านนะรีบหน่อยนะฮะเมื่อกันลงหนังจะเก็บตังค์เพิ่มพี่กิ่งก็จ่ายนะครับเหมือนคุณหมอมาส่งคนไข้เลยเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับครับผมนะครับเอาละฮะเดี๋ยวให้ล่ำลานะครับขอจริงๆเขาเวลาน้อยนะฮะเดี๋ยวให้ล่ำลาเออนะฮะเอาละนะฮะอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของเรานะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขอคำถามหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ให้ฟังก่อนนะมันเป็นคำถามที่หลายๆคนคงคิดว่าระดับตำนานทำไมถึงเป็นคนนี้ตอบไม่ได้ผู้จัดฮะทำไมถึงเป็นพิษวิวิสิตครับจริงๆดีใจมากนะคะที่ได้พิษมาร่วมงานด้วยจริงๆแล้วทางวากับเคยมีโปรเจกต์ในเรื่องการทำเพลงนะคะตั้งนานแล้วที่ยังไม่ได้ทำเมกะวิทเนาะก็มีการได้พูดคุยกับขั้นแรกคือผู้ก่อตั้ง28สตูดิโอนะคะก่อนว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์เพลงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางผู้ก่อตั้งอะค่ะเขาก็แนะนำว่าให้มากับทางพีทไหมที่จะมาร่วมงานกันแล้วเราก็มีการได้พูดคุยกับพีทด้วยแต่จริงๆแล้วอะค่ะพีทก็คือเป็นน้องที่รู้จักการอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆกันของพี่กิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักกันทั้งเลิฟด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเราได้ทำงานกับน้องที่เรารู้จักด้วยแล้วก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องเราก็เลยทำการคุยกับพีทตอนนั้นแต่พอดีมันมีโปรเจกต์เมกะวิทเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าถ้าได้พีทมาทำในเมกะวิทน่ะน่าจะค่อนข้างที่จะทำอะไรได้ตรงกับที่พี่กิต้องการด้วยความที่เราก็น่าจะต้องคุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้พีทมาซึ่งเอาจริงกับเรานอกจากรู้จักกันแล้วเราก็ยังเป็นแฟนคลับเขาด้วยเรารู้สึกว่าเขาต้องเหมาะกับเรื่องของเรามากๆแล้วพอพีทมาคุยกับเราเรารู้สึกว่าพีททำกันบ้านแล้วก็เข้าไปอ่านบทพูดคุยสอบถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างลึกในงานที่บอกว่าอุ๊ยฉันจะตัดใจถูกมากที่โปรเจกต์นี้ในเรื่องของเพลงที่ให้พิษทำการแต่งเนื้อร้องและดูแลในเรื่องของทำนองแล้วก็ร่วมมือกับทีมของทางสตูดิโอ28ที่ทำถึง2เพลงในซีรีส์เรื่องนี้อะค่ะซึ่งพอเราได้ไปทำงานร่วมกันได้ไปอัดเพลงเลยอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าพิษมีความเข้าใจในความเป็นเมกะวิทสูงมากซึ่งพี่กิ๊บแบบรักเลยรักมากขอบคุณมากๆค่ะที่ทำงานนี้ให้พี่กิค่ะขอบคุณทางการนะพี่กิมอบมงต่อมาให้ทางคุณแล้วพอคุณตัดสินใจเขาบอกคุยคุณรู้เรื่องคุณคุยเขาเสร็จปั๊บงานยากเลยนะเพราะจริงๆเขาเป็นเบื้องหลังมาเยอะแต่งเพลงระดับเทพๆมาเยอะแต่ผมก็ว่าคุณไม่เคยแต่งแบบเรื่องราวแบบปกติมันจะเป็นคนกับคนคนไม่สมหวังคนผิดหวังอันนี้มนุษย์กับเทวดาคุณหนักใจไหมฮะตอนรู้โจทย์ก็หนักใจแล้วก็หนักใจยิ่งกว่าตรงที่เหมือนเราต้องทำสองเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เลยต้องแบบเอ๊ะทำยังไงให้มันเป็นก้อนเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยจะทำออกมายังไงก็ต้องไปอ่านบทอ่านนักแสดงอ่านแบบเอ๊ะจะเอาตรงไหนเอาแง่มุมตรงไหนมาเล่าอะไรเงี้ยครับให้มันมีความน่าสนใจแล้วก็ทั้งสองเพลงมีความแบบว่าโดดเด่นในแบบของมันในประมาณนั้นครับผมเพลงคุณน่ะเดี๋ยวผมไว้ก่อนแต่เพลงของน้องฟลุ๊กพอรู้ว่าต้องเป็นฟลุ๊กปั๊บอ่ะคุณรู้สึกยังไงก็จริงๆอ่ะ
พี่ก็เคยเจอฟุกมาแบบว่าตั้งแต่เรื่องแรกๆเออตั้งแต่แรกๆอะไรเงี้ยฟุกยังแบบเด็กอยู่เลยมัธยมต้น17เออใช่ประมาณนั้นเมื่อกี้พี่เฟิร์นบอกฉันอยู่มัธยมเนี่ยฉันก็อยู่ก็เลยรู้สึกว่าเออก็เหมือนไม่ใช่ไม่อาจจะไม่โอเคอาจจะไม่ได้เคยแบบว่าทำงานด้วยกันมาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคุ้นหน้าตักกันดังนั้นคือพอเพลงออกมาเออพอเราคิดจะทำเพลงเรานึกถึงหน้าเขาอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเออมันจะออกมาเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะพลอตความแบบว่าสดใสตามคาแรคเตอร์ของเทวดากรีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออจะหยิบแง่มุมไหนมาเล่าดีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็รู้สึกพอเป็นฟุกก็รู้สึกว่าไม่ได้ห่วงอะไรครับผมแล้วพอฟลุกรู้ว่าเป็นตัวตำนานเลยนะครับสำหรับวายในเมืองไทยเขาน่าจะเป็นคู่แรกเลยมันที่แบบโหสร้างกระแสใช่และจะต้องมาเหมือนทำเพลงให้กับคุณอ่ะวันไปอัดวันไปอะไรแบบเขาต้องอยู่กับคุณตลอดอะรู้สึกยังไงฟลุกก็รู้สึกกังวลแทนพี่พีทเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกคือตั้งแต่เขาส่งเดโมเพลงมาให้ฟังอ่ะคือแบบโอ้โหเราจะร้องได้มินเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนพี่ๆเขาก็ร้องไกลมาให้เราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมันแอบยากนะคือมันยากมากเลยนะเพลงนี้มันไม่ได้แบบร้องง่ายๆแล้วมันต้องใช้พลังเยอะมากแต่ว่าตอนที่ไปอัดอะครับก็ได้พี่พีทนี่แหละช่วยคุมอัดตั้งแต่แบบทุกคำเลยอะไรเงี้ยการออกเสียงต่างๆท่อนไหนควรจะยังไงดีอะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยมากเลยวันนั้นนะคือมันเหมือนกับใช้พลังงานเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันแบบแฮปปี้แล้วมันมีความสุขมากที่เราได้โชว์ศักยภาพของเราได้แบบเต็มที่จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่พีทมากๆครับที่ช่วยเค้นจนมันออกมาได้แบบเรารู้สึกแบบเราภูมิใจมากๆครับขอบคุณครับครับผมนะฮะแล้วอีกหนึ่งคนที่ไปปุ้นเปี้ยนในห้องอัดเขาอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะฮะไปซ้อมโคเวอร์แล้วเป็นให้ MV เข้าไปอีกครับคุณฟังแล้วในฐานะผู้ฟังคุณวิจารณ์ได้เต็มที่เลยนะแต่อันนี้คือผู้แต่งอะไรนี่คือนักร้องนักโอ้โหถ้าคุณปล่อยผมวิจารณ์ได้เต็มที่โอ้โหก็จริงๆวันนั้นเราก็ที่เราไปวันนั้นเรามีไปทำงานอีกอย่างนึงด้วยแต่ว่าทางอากาศยังไม่ได้ปล่อยเนาะก็เราก็เห็นโปรเซสแหละว่าน้องต้องเข้าไปร้องยังไงอัดยังไงเห็นพี่ๆติวเข้มยังไงกว่าจะได้ออกมาในแต่ละคำจะไม่ใช่ประโยคนะแต่ละคำความหมายแต่ละคำคือแบบบางทีผมบางทีตอนนั้นฟังผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้องก็ร้องดีแล้วนะแต่แบบพี่พีทคือแบบฟุกพี่ขอคำนี้อีกนิดนึงได้ไหมแบบให้อินเนอร์เป็นแบบนี้แบบเนี้ยพี่ขออีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบรู้สึกแบบคุณฟ้าคุณตั้งใจฟังเนอะใช่ใช่ผมคิดว่าคุณมัวแต่ถ่ายรูปกำลังถ่ายกล้องถ่ายไปด้วยฟังไปด้วยเก็บแบบโมเมนต์เก็บแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเห็นไงว่าแบบเฮ้ยเขาทุ่มเททั้งแบบทั้งสองคนมากๆอะไรเงี้ยเพลงของฟูก็พอคือจริงเสียงเหมือนเลยนะเหมือนตอนอัดเลยนะนี่ไม่ได้มีจูนไม่ได้มีเลยนะนี่คือเสียงจริงเขาทำดีของเขาใช่นี่คือของจริงอยากกินอะไรฮะอยากกินอะไรเดี๋ยวว่ากันที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นว่ากันไม่คือเวลาเราทำเพลงอ่ะเราจะได้ยินไงคือถึงแม้ว่าโอเคมันยังอาจจะยังไม่ได้อัดเนี่ยแต่เราจะได้ยินละเสียงมันมาแล้วว่าเอ้ยมันจะมาเรานี่คืออย่างที่เราอยากได้ยินอะไรเงี้ยแล้วก็แรกๆเข้าไปเกรงมากจริงๆไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเหมือนผ่านเรื่อยๆแล้วเหมือนพอเขาเริ่มสนุกเริ่มจอยกันหลังๆเริ่มเหนื่อยอะไรเยอะแยะหลายรอบแล้วนะพี่พีททำให้ฉันดูแย่ก็เลยเหมือนเขาก็เริ่มแบบเอ้ยพุชศักยภาพของเขาออกมาแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเสียงอีกแบบนึงของฟลุกที่เราไม่เคยได้ยินในเพลงอื่นๆก่อนหน้านี้มาอะไรเงี้ยครับนะฮะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมก็เสียงปรบมือด้วยถ้าก่อนดาวน์โหลดต้องไปโหลดนะนะฮะถัดมาเพลงของคุณเมื่อกี้มันจะมีแบบจะตอนจบได้ยินไหมเพลงช้าได้ยินไหมครับชื่อเพลงเพลงไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตาเกือบจำไม่ได้ของคุณมากไม่เห็นด้วยตาครับไม่เห็นด้วยตาคือมันก็เป็นเพลงที่อย่าง make a wish อย่างเงี้ยมันก็จะพูดถึงเรื่องการขอพรการแบบว่าขอให้แบบแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็น
ไม่เห็นด้วยตาอะไรเงี้ยก็คือเราก็มาแบบว่าเอ๊ะในเรื่องเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เป็นจุดร่วมกันอยู่อย่างนึงสำหรับเราคือเราก็นั่งคิดว่าจะจับตรงไหนมาเขียนดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทั้งหมดเนี้ยมันกำลังพูดถึงว่าด้วยสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาหนึ่งคืออะไรเทวดาสองคืออะไรผีแล้วก็อะไรความรักความรักมันไม่เห็นด้วยตาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ครับก็ต้องรอติดตามกันนะฮะส่วนขอสปอยขอสปอยคือผมชอบเพลงนั้นมากไม่เห็นด้วยตาผมฟังแล้วผมแบบโหแต่งได้ไงแต่งได้ไงไม่พอพี่ผิดร้องเองครับนี่คือผมบอกเลยสุดมากๆเพลงนี้ผมชอบมากๆอยากให้ทุกคนได้ฟังเต็มๆแล้วผมชอบตรงที่วันนั้นผมก็อยู่ในห้องอัดไปอัดด้วยทั้งวันสิ่งที่คุณพิษวินวิสิตออกมาจากห้องอัดพูดคำแรกเลยคือไม่น่าเลือกเลยบางทีมันก็มีแบบประเมินตัวเองผิดไปบ้างแต่มันก็สำเร็จแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันพอกลับมานั่งนึกดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยพอมันไปตั้งไว้ที่สกีแบบนี้เสียงแบบนี้มันก็ให้ฟีลให้อารมณ์อีกแบบนึงเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออดีใจที่ได้ทำแบบนี้ครับผมนะฮะอ่ะอยากให้ฝากให้พี่ฝากถึงเพลงแล้วก็ของเพลงคุณนะฮะแล้วเดี๋ยว2คนเนี้ยเค้าให้เค้าฝากของเพลงแล้วก็ซีรีส์ของเค้าอีกรอบแล้วกันโอเคอย่าไปยุ่งกับเค้างั้นเอาส่วนของตัวเองก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับMega Wish นะครับภารกิจนายเทวดานะครับก็มีเพลง2เพลงเนาะอีกเพลงนึงเดี๋ยวให้เขาเป็นคนขายเองดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวขายเพลงตัวเองก่อนนะครับก็คือเพลงชื่อว่าไม่เห็นด้วยตานะครับ Invisible นะครับผมก็เป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะครับแล้วก็ลองไปดูว่าเอ๊ะมันไอความรู้สึกที่มันไม่เห็นด้วยตาเนี่ยมันให้ความรู้สึกหรือว่าให้ความหมายอะไรกับเราบ้างครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับพร้อมมากอยากให้ได้ฟังเต็มๆครับจริงไม่มีเพลงของคุณบ้างเหรอคุณยูโดได้นะฮะอย่าเลยมีคนมีขอยิ้มไม่คือของฟุกอะ3ชั่วโมงใช่ป่ะนะฮะของผมได้ประมาณ3วันไม่ใช่แค่ทุกคำนะทุกเสี้ยวคำอะในการออกเสียงต้องลองนะเดี๋ยวเผื่อ cover ของฟุกอะไรเงี้ยอยากฟัง cover มะเออง่ายนะไม่ได้เดี๋ยวอย่างที่พี่พูดอ่ะไม่น่าพูดนะฮะฝากถึงเพลงของฟลุก Make a Wish ครับก็ฝากเพลง Make a Wish ด้วยนะครับที่แต่งประพันธ์โดยพี่พีทนะครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะปล่อยแบบเป็นแบบ officialMV มี MV ด้วยแล้วเพลงด้วยนิดนึงใช่ใช่ครับต้องพอแล้วล่ะครับเดี๋ยวว่ากันก็เขาบอกติดตามได้ทางวากาศด้วยใช่ก็ติดตามได้ทางวากาศนะครับก็ขอฝากติดตามเพลง Made a Wish ด้วยนะครับก็จะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ